มาห้าวันกินมันเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจและพี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับก็มาดูแสนพลกันครับแสนพลพัชระอะคาเดมี่นะครับวันนี้ก็ทำให้สำเร็จครับพ่ายแต้มให้คาใจบ้านะครับแพ้เอามันยอมรับแพ้ทีมวันชุกมันเป็นยังไงบ้างครับก็ยก2เขาลาเกมนี้เขาเข้าในเข้าในเลยใช่ใช่ครับแล้วเราช่วยไม่ได้ครับแรงมันท้าเราคือแรงมันท้าไม่ได้ครับอย่างที่คุยบอกก่อนชกก็เราเจ็บเตี่ยมยังไม่ถึงครับแล้วเป็นไงครับ147 5-27ครับทำได้ครับผ่านมา2ไฟต์แล้วกับมวยรอบนี้เรามีความคิดเห็นยังไงบ้างครับก็ไม่ต้องห่วงโอเคครับก็ได้หายใจรอต่อยมวยไทย5ยกครับเหมือนก็ได้ทำร่างกายด้วยใช่ๆๆครับก็โอเคครับแต่ก็ทำหน้าที่แต่ละไฟต์ดีที่สุดใช่ๆทำให้เต็มที่แล้วครับแล้วเป็นไงวะวันนี้คู่ชกของเราใหญ่เลยใหญ่ๆๆเขามาเป็นไงบ้างน้องวันนี้เขาก็เข้าวงในเขาก็แข็งแรงครับเขาก็วางแผนมาดีนะครับวางแผนมาดีครับนิดเดียวเองครับแพ้แค่นิดเดียวเราก็พยายามจะสู้เลยแต่ว่าเบียดไปเบียดมาแล้วอย่างที่เขาใหญ่ครับเขาพยายามทำเต็มที่แล้วนะยกเลขออกมานี่คะแนนเสียงก็สองเสียงก็คือมีลุ้นเลยง่ายๆนะเสียงสองว่าจะเปิดเขาจับในเขาชิงเดินเขาหาเราก่อนใช่ใช่ครับก็แพ้ใหญ่ครับไม่เป็นไรครับฝากถึงแฟนๆที่รอเชียร์เราไฟต์ต่อไปหน่อยครับก็ไม่น่าก็จะทำให้เต็มที่วันนี้ครับจะพัฒนาไปเรื่อยๆครับแชมป์ไม่หวังแต่ว่าขอทำหน้าที่ดีที่สุดครับขอแบบสูสีแบบผู้ชกเอาชนะยากๆหน่อยครับก็คือถ้าคู่ชกจะไปเป็นแชมป์ก็ยากหน่อยผ่านเราครับก็3ยกเต็มๆครับไม่มีนับน็อกแน่นอนครับรับประกันยืนได้3ยกแน่นอนครับก็เหลืออีกไฟนึงใช่ไหมน้องก็ฝากพี่น้องแฟนมวยช่วยติดตามก็เป็นกำลังใจด้วยนะครับไฟหน้าก็จะลุยให้เต็มที่กว่านี้ครับครับผมก็เป็นกำลังใจสู้ต่อไปครับทีมงานครับผมครับก็เป็นกำลังใจให้แสนคนนะครับไปดูขาใจบ้ากันสักหน่อยนะครับก็ถือว่าวันนี้นี่คาเจบ้านี่วางแผนยก2นี่วางแผนจับในเลยก็เห็นตัวชนะเลยพอเข้าจับในปุ๊บนี่พี่โดเป็นไงบ้างคาเจบ้าวันนี้ชนะโอเคครับเราไม่ต่ออะไรวันนี้มันได้ชนะโอเคเราดีใจได้ชนะครับทีมการชกมันเป็นไงมันง่ายกว่าที่คิดไหมหรือว่าไม่เราถอยมั่วไปหน่อยเรามั่วนิดหน่อยไปมั่วเขาด้วยชนะแต่ว่าไม่พอใจด้วยไม่พอใจมั่วไปหน่อยเป็นจริงๆนะบอกว่าอืดเป็นเพราะอะไรใช่เอิ้นนิดหน่อยเลยไม่รู้ครับแต่ไฟนาตรงทำดีกว่านี้อ๋อสองไฟก็เก็บคะแนนได้ทั้งสองไฟครับไฟต่อไปเจอใครเลซ่าเวียดนามครับอ๋อครับนี่เลซ่าเวียดนามเมืองไทยที่เพิ่งแพ้สุพรรณฟ้าไปเมื่อสักครู่นี้ครับเรามีความรู้สึกไงบ้างครับเดี๋ยวไอ้ที่ผ่านมาสองไฟกับนักมวยเราโอเคดีได้ชนะมันโอเคแต่เราต้องทำดีกว่านี้มองถึงแชมป์ไหมเอาติดไฟต่อไฟก่อนอ๋อไฟต่อไฟแชมป์แน่นอนหวังทุกคนแหละแต่ว่าทำให้ดีที่สุดในแต่ละไฟวันนี้ก็ทำสำเร็จอยากฝากอะไรถึงแฟนๆบ้างครับของทุกคนเนี่ยที่ฝากเชียร์เราตลอดเนี่ยเรามาถึงที่ถูกไฟครับครับผมอาจารย์ว่าผู้ชายได้ไหมไม่ได้ Thanks everyone for this support สุดยอดเลยครับ Today I didn't do a good job but next time I will be better ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับผมยินดีด้วยครับผมคาเจบ้าครับยินดีกับคาเจบ้านะครับวันนี้ก็ถือว่าเก็บ3แต้มนะครับก็อย่างที่บอกก็คือเวทของเจ้าแสนพลนี่มันยังไม่ถึงคาเจบ้าคาเจบ้านี่เวทใหญ่กว่านะแต่ว่าแสนพลก็บอกว่าก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ทุกไฟท์นะครับเพื่อที่จะกลับไปต่อยมวยไทย5ยกนะครับก็บอกง่ายว่าในวันพรุ่งนี้ครับกับรายการก็จะผ่านเขาก็คือเขาจะทำหน้าที่ของตัวเองนี่ให้ดีนะฮะแต่เหมือนว่าคู่ชกของเขานี่จะผ่านเขาหรือว่าจะไปถึงแชมป์ก็ยากหน่อยอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เจอกันที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับกับศึกเจ้ามวยไทยนะครับประจำวันเสาร์ที่10เนาะกันยายน2565นาทีเวทีมวยสยามอ้อมน้อยกับศึกเจ้ามวยไทยพรุ่งนี้ไปเจอกันนะแอดมินจะไปไลฟ์สดบรรยากาศหลังเกมให้พี่น้องแฟนมวยได้ติดตามรับชมกันนะวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับลากันไปก่อนนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ